สวัสดีครับผมพ่อกับฟ้ายังดีคือเก่าครับวันนี้ก็นี่แหละพี่น้องเห็นบ่อยังนี่นี่ยังนี่ม่วงภาพพี่น้องมาจวดนี่กับยำบักม่วงนี่ราดพริกแดงๆนี่ครับพริกนี่ผงน้ำปลาเด็กเกือบเฮียทิมแล้วได้บักเงาะเอาไปแก่เพชรครับมื้อนี้ฝนบ่ตกแล้วครับก็เงียบอยู่ครับก็เลยคิดอยากบักม่วงเนาะบ่ได้กินต้นแล้วหาพ่อแม่พี่น้องอยากนำคิดอยากบ่ครับถ้าอยากก็ตื่นด้วยครับไว้เฮ็ดหยังเนาะหอดเวลาแล้วมาเด้อครับมาตื่นครับนี่ครับลาดเลยครับผมขออนุญาตลาดเลยครับผมน้ำปลาแดกข้าวคั่วครับกินกินของข้าวหลายแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศแน่นอนครับพี่น้องกินของสมเท่านึงน้ำลายแตกแล้วเฮ้ยพี่น้องเอ้ยท่านได้กินอยู่ยำบักม่วงเด้อพี่น้องสุภูทุกคนก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ฟังดีนำคือเก่าด้วยครับผมแค่นี้แหละครับภาพพี่น้องทื่นแล้วครับมาชิมองก่อนคำแรกจวดจานให้พี่น้องนี่ครับสะใจเลยครับปลาแดกกันนัวครับมาด้วยครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศหรืออยู่ประเทศเฮาหรืออยู่พี่น้องทางฟังเล่าอ่ะมาโจทย์จานนํากันเด้อครับผมแซ่บหลายครับลุยต่อเลยครับกินเงาะนำครับกินหวานกับสมจะเป็นแบบใดเนาะพี่น้องสดหนังปลาแดกเนาะ
ครับหิวบ่ครับอยากบ่เงาแตกสักตะสุดจัดเลยพี่น้องมะม่วงกระสมบอกพี่กับมากแบบงานประแดงนัวๆใส่ข้าวคั่วหน่อยนึงหอมแดงน้ำตาลแล้วก็ผงนัวน้ำปลาน้อยๆพริกผงอ่ะหลายๆครับนี่ครับเห็นไหมครับแดงๆครับมืดค่ำสิเว้าครับแยกน้ำแยกต้นเลยอีกตึงเผ็ดตึงห่อนพี่น้องไปเลยเงือแตกซะตาแจ้งเลยพี่น้องจากผู้ชายคิวตกนะเด็กกินตัวนี้เข้าไปอ่ะคิวตังเลยครับเอาครับป่อนครับคำยังไงเลยครับสมรอบดึกครับพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับผมถือเห็นให้อยากเวลานี้เนาะเห็นอย่างไรคนมันอยากเนาะหามกันบ่ได้แล้วครับอย่าลืมนะครับจะถูกใจคลิปนี้ก็กดติดตามกดให้กำลังใจกดซับสไครต์ให้ไฟดีคือเก่าเลยครับพี่น้องจะได้มีแห้งหาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องหิวให้พี่น้องอยากนั่มคือเก่าครับกินแบบบ้านๆนะครับพี่น้องฟังดีก็บ่มีหยังหรูๆหลาๆกินคือเขาเด้อครับบ้านๆแบบนี้แหละครับ
หนังปลาแดงนัวๆพี่น้องแต่แต่คนมักครับคุณแน่ก็มักแบบพริกผงแห้งๆเนาะเมื่อไงก็มักแบบแฉะๆจังสี่นั่นเสียงไม้กันละพี่น้องฝนหัวหูขั้วไม่รีครับฝนเวลาสิเฮ็ดคลิปกินนี่ตกตลอดยกสองปูเลยครับตรวจจากมักแต่สมนี่แล้วครับสมคักสมแน่หรือคำหนึ่งพี่น้องสุดท้ายแล้วเลือดมือเลือดมิวแล้วครับเอาครับเมื่อครับพี่น้องถ้าเรื่องสมแล้วบ่ได้จงให้พี่น้องเลยครับขอโทษหลายๆครับอย่างอื่นจงอยู่ครับแต่สมบ่จงครับกินเงาะกันครับพี่น้องเงาะเพิ่นก็หวานๆครับนี่มาจากสวนมาแต่กั้นเพิ่นได้ครับนี่มากินอยู่สุรินทร์ครับโรงเรียนครับโรงเรียนปิดช่วงนี้ก็ถึงได้กินครับก็เพิ่นบ่ได้ไปโรงเรียนครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องคือเก่าครับผมขอบคุณพี่น้องสุภูทุกคนนะครับผมที่เขามาติดตามรับชมอยากให้กำลังใจฟังดีมาดีโดยอินดีโดยดีมาตลอดเนาะครับเนาะก็ฝากติดตามกดไลค์กดถูกใจคือเก่าแหละพี่น้องว่ามียังมากมายหรอครับก็มีแต่คำว่าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณอีหลีขอบคุณอีหลีครับขอบคุณด้วยใจเลยครับผมฟังดีขอบคุณด้วยใจเลยครับผมก็ขอลาพี่น้องก่อนนะครับผมไว้พอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพอกับฟังดีให้เจ้าครับมื้อนี้ก็นี่แหละครับม่วงครับนี่ครับม่วงครับนี่ครับม่วงครับม่วงสับว่าสิมากินกับบักพริกนี่ครับพริกเอาไหมคือบ่ออกเนาะเนาะพี่น้องเนาะโว้ยลงปิดอาเจงเตือนอีกแล้วแบตก็จะฟาหมดเด้อพี่น้องเปิดโหมดของบินก่อนพี่น้องบ่ได้ดอก FC หลาย
สองล้านกว่าคนเมื่อยนะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนสวัสดีครับผม